ของนี่แหละเขาเรียกว่า third country invoicing ตัวนี้เพราะนั้นในระบบ invoice ที่จะยื่นเสียภาษีปลายทางเนี่ยต้องเป็น invoice third country เท่านั้นต้องเป็น invoice 2จะเป็น invoice 1ไม่ได้เพราะ invoice 1ไม่ได้ส่งมา invoice 1ส่งไปให้ในหน้าหลังจากนั้นในหน้าก็ส่ง third country invoice คือ invoice 2เนี่ยมาให้ผู้ซื้อปลายทางเห็นไหมผู้ซื้อก็จ่ายตังค์ให้ในหน้าไปแล้วผู้ซื้อเนี่ยตอนนี้มีใบ CO กับ Invoice 2แล้วก็เอาใบ CO กับ Invoice 2เนี่ยไปผ่านวิธีการศุลกากรเพื่อจะเอาของออกจากศุลกากรที่ด่านแม่สอดเพราะฉะนั้นเวลาเรายื่นเอกสารให้ศุลกากรเพื่อปล่อยของเนี่ยเราต้องยื่น CO กับ Invoice 2นั่นแสดงว่าผู้นำเข้าเนี่ยเขาก็เห็นราคา CO กับ Invoice 2เห็นไหมเห็นเห็นไหมก็จะรู้ว่า CO เนี่ยไอ้10บาทเนี่ยคือราคาต้นทุนจริงไหมแต่ไอ้12บาทคือราคาบวกผู้นำเข้าก็จะเห็นว่าถูกชาร์จไปเท่าไหร่ตรงนี้ไอ้ในหน้าเนี่ยไม่ชอบใจหรอกเพราะในหน้าไม่อยากให้รู้ว่าเขาชาร์จเยอะหรือไม่เยอะฮะเพราะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะได้รับ CO 10บาท Invoice 2 12บาทอันนี้ถูกต้องตามระเบียบเลยแต่บางครั้งเนี่ยเนื่องจากในหน้าไม่อยากให้ผู้นำเข้าเห็นราคาใน CO เทียบกับราคา Invoice 2เพราะฉะนั้นขณะที่ผู้ผลิตไปยื่นอินไวท์1ขอ CO เนี่ยผู้นำเข้าก็บอกว่าข้อมูลทุกอย่างขอใช้อินไวท์1แต่ราคาขอให้เปลี่ยนจากอินไวท์1เป็นอินไวท์2พอเปลี่ยนเสร็จไป CO มันก็จะกลายเป็น12บาทเท่ากับอินไวท์2นะเพราะนั้นนี่คือสถานการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัตินั้นบางครั้งคุณจะเจอ CO 10บาทอินไวท์2 10บาทอันนั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่บางครั้งคุณก็จะเจอ CO 12บาทอินไวท์2 12บาทไอ้เนี่ยผิดจะใช้สิทธิ์ได้ศุลกากรผ่านให้ไม่จับแต่บางครั้งศุลกากรอาจขอดูอินวอยซ์1ถ้าขอดูอินวอยซ์1แล้วพบว่าอินวอยซ์1 10บาทอินวอยซ์2 12 CO 12อย่างนั้นไม่เป็นไรเพราะศุลกากรยังเก็บภาษีจากอินวอยซ์2 12บาทในขณะที่ราคาต้นทุนเป็น10บาทอันนั้นเข้าไม่ว่าแต่บางครั้งเราเจออินวอยซ์1 12CO 12 Invoice 2 12ไอ้เนี้ยแสดงว่าศุลกากรเก็บภาษีขาดเพราะปกติแล้ว Invoice 2เนี่ยถ้า Invoice 1 12 Invoice 2ต้องมากกว่า12แต่ถ้าเท่ากันเมื่อไหร่แสดงว่ามีการเก็บภาษีขาดตรงนี้แหละเราจะถูกหาว่าเลี่ยงภาษีงั้นเพราะนั้นเวลาในทางปฏิบัติถ้าเราซื้อขายเงื่อนไขเนี่ยถ้า CO 18 Invoice 2 12นั้นปกติไม่มีปัญหาแต่ถ้า CO 12 Invoice 12แล้วศุลกากรปล่อยผ่านก็จบแต่ถ้าศุลกากรขออินไวท์1มาดูเราต้องตรวจสอบก่อนถ้าอินไวท์1ราคาต่ำกว่าอินไวท์2อย่างนั้นให้เขาดูได้แต่ถ้าอินไวท์1ราคาเท่ากับอินไวท์2ตรงนั้นต้องหาลือกับผู้ขายว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดเราเอาอินไวท์1ราคาเท่าอินไวท์2ไปให้เขาดูเนี่ยโดนแน่ๆครับเพราะนั้นต้องดูนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเจอบ่อยๆนะครับผู้นำเข้ายังพูดลำบากเพราะนั้นนี่คือเงื่อนไขที่เรียกว่า third country invoicing นะโดยสรุปแล้วก็คือผู้ซื้อกับผู้ผลิตต้องอยู่ใน FT เดียวกันส่วนในหน้าเนี่ยจะอยู่ในหรือนอก FT ไม่เป็นไร invoice 2ตามปกติต้องราคาสูงกว่า invoice 1ราคาที่ใส่ในใบ CO จะใช้ invoice 1หรือ invoice 2ไม่มีใครว่าครับแต่ข้อเท็จจริง invoice 1ต้องต่ำกว่า invoice 2ครับแล้วก็ในใบ CO นะในใบ CO ในช่องที่7จะต้องใส่ชื่อบริษัทกับประเทศที่ออก invoice 2ไปด้วยในใบ CO นะใบ CO เนี่ยที่ออกโดยปกติเนี่ยช่องที่7มันจะมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยแต่รายละเอียดอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องใส่ก็คือชื่อบริษัทกับประเทศที่ออก invoice 2ไปถ้าเกิดไม่ใส่ก็ยังใช้สิทธิ์ไม่ได้ทำไมต้องใส่ใส่เพื่อยืนยันว่าไอ้ใบ CO ตัวเนี้ยมันออกโดยผู้ผลิตจาก Invoice 1แต่ออกมีความสัมพันธ์กับ Third Country คือ Invoice 2เพราะนั้นเลยต้องการอยากจะรู้เพราะนั้นในทางปฏิบัติถ้าไม่มีรายละเอียดของชื่อบริษัทกับประเทศที่ออก Invoice 2มาในช่องที่7ใบ CO เนี่ยมันจะใช้สิทธิ์ยังไม่ได้ต้องกลับไปแก้นะครับนี่คือเงื่อนไขพิเศษนะครับโดยสรุปแล้วมีกี่ประเทศ3ประเทศมี4ประเทศไม่ได้นะครับไอ้เงื่อนไขเนี่ยใช้ได้ทั้ง11 FTA เลยอันนี้คือ TCI เงื่อนไขที่1อ่ะมาดู TCI เงื่อนไขที่2บ้างอ
TCI เงื่อนไขที่2เนี่ยจะใช้เฉพาะอาเซียนกับอาเซียนจีนเท่านั้นแสดงว่าใช้กับฟอร์ม D หรือฟอร์ม E เท่านั้นใบ CO ของอาเซียนชื่อว่าฟอร์ม D ใบ CO ของอาเซียนจีนชื่อว่าฟอร์ม E นะถ้าเราพูดโดยทั่วๆไปเนี่ยทั้ง11 FTA เนี่ยใช้ TCI เงื่อนไขที่1 3ประเทศได้หมดแต่ถ้าจะใช้ TCI เงื่อนไขที่2ที่มีเกิน3ประเทศจะใช้ได้เฉพาะอาเซียนฟอร์ม D กับอาเซียนจีนฟอร์ม E เท่านั้นถ้าเป็น FTA ทั่วๆไปจะใช้เงื่อนไขนี้ไม่ได้ครับนี่เรามาดูนะเงื่อนไข TCI เงื่อนไขที่2เนี่ยคือเงื่อนไขที่มีจำนวนในหน้าเกินกว่า1ประเทศเมื่อกี้เงื่อนไขที่1ในหน้าต้องมีเท่าไหร่1ประเทศเท่านั้นอันนี้1ประเทศในหน้ามี1ประเทศใช้ได้ทุก FTAแต่ถ้ากรณีในหน้ามีเกินกว่า1ประเทศใช้ได้เฉพาะอาเซียนกับอาเซียนจีนเท่านั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นอาเซียนหรืออาเซียนจีนก็ดูที่ใบ CO ถ้าใบ CO ของอาเซียนชื่อว่าฟอร์ม D ถ้าใบ CO ของอาเซียนจีนชื่อว่าฟอร์ม E เพราะนั้นถ้าไม่ใช่ฟอร์ม D ไม่ใช่ฟอร์ม E จะใช้เงื่อนไขที่2ได้เปล่าไม่ได้นะตรงนี้สำคัญนะครับโอเคเรามาดูกรณีในหน้าเกินกว่า1ประเทศมันก็จะเกิดแบบนี้ซึ่งมันยากขึ้นแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ในทางปฏิบัตินะครับคือไม่มีข้อห้ามคุณอยากใช้ก็ใช้แต่ไม่แนะนำให้ใช้เพราะถ้าใช้เมื่อไหร่คุณมักจะทำตามเงื่อนไขไม่ได้มันก็จะใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะนั้นการใช้ TCI เนี่ยควรใช้รูปแบบที่1จะดีที่สุดถ้าใช้รูปแบบที่2เนี่ยเดี๋ยวดูนะมันจะสับสนโอเคเรามาดูตรงนี้การทำ TCI เนี่ยต้องมีผู้นำเข้านะโอเคตามเงื่อนไขผู้นำเข้าต้องซื้อของจากใครในหน้าไม่ได้ซื้อจากผู้ผลิตจริงไหมโอเคผู้นำเข้าคนนี้ซื้อของจากในหน้าในหน้าที่ซื้อเนี่ยในหน้าตอนนี้มีมากกว่า1ประเทศแล้วเพราะนั้นในหน้าคนที่1คือประเทศที่1ครับผู้นำเข้าซื้อของจากในหน้าประเทศที่1ในหน้าประเทศที่1ไปซื้อขายต่อกับในหน้าประเทศที่2นะในหน้าประเทศที่2ก็ไปซื้อขายต่อกับในหน้าประเทศที่3 3ไปต่อ4ไป5ไป6ไป7เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีข้อกำหนดแล้วก็ไอ้ประเทศตรงกลางตัวเนี้ยจะอยู่ใน FTA หรือนอก FTA ไม่สนใจทั้งนั้นน่ะใช้ได้ทั้งนั้นเลยแต่มันมีจำนวนเกินกว่า1ประเทศเพราะนั้นเนี่ยไอ้ผู้นำเข้าเนี่ยสั่งของจากในหน้าคนที่1ผู้นำเข้าจะรู้จักกันในหน้าคนที่2คนที่3มั้ยไม่รู้นะอันนี้เริ่มงงแล้วเริ่มสับสนแล้วแต่ไม่ว่าในหน้าจะมีกี่คนคนสุดท้ายในระบบจะต้องมีคนสั่งสินค้านะครับเพราะนั้นสมมุติว่ามีแค่3คนในหน้าคนที่3เนี่ยจะสั่งให้ผู้ผลิตนะอันนี้คือผู้ผลิตนะผลิตสินค้าอันนี้ครบองค์ประกอบแล้วก็คือมีผู้นำเข้ามีผู้ผลิตแล้วก็มีในหน้าแต่ตอนนี้ในหน้าเกินกว่า1ประเทศใช่มั้ยเพราะนี้ตอนนี้มันเริ่มไม่รู้จักกันแล้วนะครับโอเคผู้ผลิตก็ทำหน้าที่2อย่างเหมือนเดิมก็คือผลิตสินค้ากับออกอะไรใบ CO ใบ CO ในที่นี้จะต้องเป็นฟอร์มอะไรเท่านั้นฟอร์ม D หรือฟอร์ม E เท่านั้นเป็นฟอร์มอื่นไม่ได้เพราะฟอร์มอื่นใช้กับ FTA อื่นใช้ไม่ได้โอเคหน้าที่หลักของผู้ผลิตก็คือผลิตสินค้าแล้วก็ส่งตัวสินค้าไปให้ผู้นำเข้าตรงนี้ยังเหมือนเดิมถูกไหมแล้วการส่งเนี่ยต้องสอดคล้องกับ Direct Shipment ด้วยโอเคต่อจากนั้นผู้ผลิตก็ยังต้องออกอินวอยซ์1ราคา10บาทเหมือนเดิมเลยเพื่อไปออกอะไรฟอร์ม D หรือฟอร์ม E เท่านั้นออกฟอร์มอื่นไม่ได้นะครับฟอร์ม D หรือฟอร์ม E ก็ต้องราคา10บาทจริงไหมฮะแล้วก็ส่งฟอร์มเนี่ยไปให้ผู้นำเข้าเพราะนั้นตอนนี้สินค้าอยู่ที่ประเทศผู้นำเข้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศูนย์ละกากรอยู่ที่ด่านแม่สอดส่วนฟอร์มเนี่ยอยู่ที่ผู้นำเข้าที่อยู่แม่สอดส่วนอินวอยซ์เติร์ดคันทรีอินวอยซ์อยู่ตรงไหนยังไม่ทราบต้องหาก่อนนะครับงั้นเรามาดูว่า Third Country Invoice อยู่ตรงไหนทำไมเราต้องหาเพราะว่าในระบบเนี่ย Third Country Invoice จะเป็น Invoice ที่ยื่นศุลกากรปลายทางเพื่อเสียภาษีเราจึงต้องหาถ้าหาไม่ได้ตรงนั้นจะมีปัญหานะครับโอเคผู้ผลิตเนี่ยหลังจากที่ออก Invoice ตัวนี้เป็น Invoice ขาออกฉบับที่2ที่มายื่นขอใบ CO แล้วใบ CO ก็ถูกส่งมาผู้นำเข้าปลายทางนะครับผู้ผลิตนะได้รับการว่าจ้างจากในหน้าที่3ให้ใช้ผลิตสินค้าพอผลิตเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องส่งอินวอยซ์1นี่แหละ
มาเก็บตังค์ในหน้า3จริงไหมอินวอยซ์1ฉบับที่3เนี่ยส่งมาเก็บตังค์ในหน้า3ในหน้า3ก็จ่ายตังค์ไปแล้วก็ออกอินวอยซ์ใหม่นะราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเก็บตังค์ย้อนกลับไปในหน้า2ในหน้า2ก็ออกอินวอยซ์ใหม่ราคาก็เพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อมาเก็บตังค์ในหน้า1มันย้อนกันแล้วในหน้า1จ่ายตังค์ไปแล้วก็ออกอินวอยซ์ใบสุดท้ายอินไวท์4เพื่อมาเก็บตังค์ผู้นำเข้าปลายทางราคามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นคำถามก็คือในระบบตรงนี้เราเห็นหรือยังว่า Third Country Invoicing คืออินไวท์เบอร์อะไรเบอร์4นะอินไวท์เบอร์4เนี่ยคนที่ออกชื่อบริษัทกับประเทศเนี่ยต้องไปใส่ในช่องที่7ของฟอร์ม D หรือฟอร์ม E ด้วยปัญหาก็คือตอนที่ผู้ผลิตออกไป CO ฟอร์ม D ฟอร์ม E เนี่ยเขายื่นอินไวท์อะไรไว้1นะเขาไม่รู้จักอินวอยซ์4ดังนั้นการที่เราชื่อบริษัทกับประเทศไปใส่ในช่องที่7เนี่ยมันเป็นไปได้ป่ะในทางปฏิบัติมันยากมากเพราะนั้นถ้าเราใช้เงื่อนไขตรงเนี้ยใบ CO จะมีปัญหาตรงนี้ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์แต่รอให้ไปแก้ให้ถูกต้องแต่คนออกใบ CO จะแก้ให้มั้ยไม่แก้เพราะอะไรเพราะตอนออกใบ CO เขายื่นอินวอยซ์1เขาไม่ได้ยื่นอินวอยซ์4เพราะนั้นข้อมูลผู้ผลิตจะมีแค่อินวอยซ์1ไม่มีอินวอยซ์4จึงไม่ยอมแก้คุณก็เลยถูกแผนตรงนั้นนะคือต้องวางประกันกรมศุลเล่าของไปแล้วกลับมาเคลียร์กรมศุลไม่รู้กี่ปีจะได้เพราะไอ้คนออกไปซีโอไม่ยอมแก้ไปซีโอไงนะเพราะนั้นตรงนี้เวลายื่นเสียภาษีอินวอยซ์4คือเติร์ดคันทรีอินวอยซิ่งยื่นเสียภาษีคู่กับฟอร์ม D หรือฟอร์ม E แต่พอยื่นไปแล้วเนี่ยมีปัญหาว่าไอ้คนออกไปซีโอไม่รู้จักอินวอยซ์4ก็เลยใส่ไม่ได้คุณก็แขวนอยู่กับศุลกากรชั่วนานตามปีเสียดอกเบี้ยไปก็ไม่ได้สิทธิ์นะเพราะนั้นถึงไม่แนะนำให้ใช้ในทางปฏิบัติแต่ถ้าคุณสามารถนำชื่อบริษัทจากประเทศของคนออกอินวอยซ์ไปใส่ช่องที่7ของฟอร์ม D หรือฟอร์ม E ได้เราก็ไม่ว่ากันก็ให้สิทธิ์เท่านั้นเองในทางปฏิบัติเราพบจริงๆแล้วว่าการยืนยันตรงนี้ยากมากเลยเพราะนั้นจึงไม่อยากให้พวกเราใช้แต่ถ้าใครมีความสามารถก็ใช้ได้ไม่ว่ากันแต่ใช้เฉพาะฟอร์ม D กับฟอร์ม E เท่านั้นฟอร์มอื่นใช้ไม่ได้โอเคไหมฮะอันนี้คือข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับการซื้อขายผ่านในหน้าที่เรียกว่า TCI มี2รูปแบบแบบที่1ใช้ได้ทุกฟอร์ม3ประเทศแบบที่2ใช้เฉพาะฟอร์ม D กับฟอร์ม E แต่ไม่แนะนำไม่ใช้เห็นแล้วว่าจุดไหนมันยากตรงไหนนะโอเคนะครับอันนี้คือเงื่อนไขการซื้อขายผ่านในหน้าประเทศที่1ที่ทำแล้วนะแบบที่1ที่ทำแล้วใช้สิทธิ์ทำภาษีได้ด้วยอ่ะมาดูอีกเงื่อนไขนึงการค้าขายผ่านในหน้าอีกรูปแบบนึงครับที่สามารถทำได้แล้วก็นิยมทำกันในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะพ่อค้าที่เป็นในหน้านะผู้นำเข้ารายใดที่เป็นในหน้าอยู่ที่แม่สอดต้องการทำตัวเองเป็นศูนย์กระจายสินค้าต้องรู้จักเงื่อนไขนี้ให้ดีๆทุกวันนี้สิงคโปร์มาเลเซียร่ำรวยจากการเป็นในหน้ากระจายสินค้าซื้อจากคนที่1มาตุนเอาไว้แล้วพอคนสุดท้ายมาซื้อก็ขายไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เอากำไรไปทำตัวเป็นที่เก็บสินค้าเพื่อกระจายไปคนนู้นคนนี้เขาเรียกว่า distribution center ศูนย์กระจายสินค้าซึ่งต้องใช้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับเงื่อนไขการซื้อขายผ่านในหน้าแบบที่2เรียกว่า back to back CO การออกไปรับรองถิ่นกำเนิดแบบต่อเนื่องการออกไปรับรองถิ่นกำเนิดแบบต่อเนื่องหมายถึงการออกไปซีโอฉบับที่1โดยผู้ผลิตแล้วก็ส่งไปซีโอนั้นไปให้ในหน้าออกต่ออีกเป็นฉบับที่2ฉบับที่2ออกโดยในหน้าออกโดยใช้ข้อมูลจากฉบับที่1เลยเรียกว่าการออกไปซีโอแบบต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นไปซีโอปกติจะมีอายุความการใช้เช่น1ปี12เดือน18เดือนเพราะนั้นถ้าไปซีโอฉบับที่1อายุ12เดือนไปซีโอฉบับที่2ต้องอายุน้อยกว่า12เดือนเพราะมันออกต่อเนื่องกันโอเคนะอันนี้คือเงื่อนไขที่ต้องทำความเข้าใจมันไม่ใช่การออกใหม่มันเป็นการออกต่อเนื่องกันเพราะนั้นเรามาดูซิว่าไอ้การออกต่อเนื่องมันคืออะไรนะครับถ้าเราทำ back to back เนี่ยแสดงว่าเราอยากทำตัวเป็นศูนย์กระจายสินค้าครับใครสนใจเรื่องนี้หลังจากวันนี้ไปแล้วใครจะทำตัวเป็นศูนย์กระจายสินค้าก็โทรไปหาดูกันได้นะครับแต่วันนี้แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนนะครับโอเค